ในช่วงปีที่แล้วนะครับที่เราพูดกันถึง 5G เนี่ยเราคิดอยู่ว่าเอ๊ะเมื่อไหร่นี่เราจะมีโอกาสได้สัมผัสโทรศัพท์ 5G เนี่ยในราคาต่ำกว่า 10,000 บาทสักทีนะครับและนี่คืออีกหนึ่งรุ่นที่เราจะมาแนะนำกันครับผมและนี่ก็คือ Samsung Galaxy A22 ที่มากับ 5G นะครับเดี๋ยวเราดูกันว่า Samsung ใส่ฟีเจอร์อะไรในเครื่องนี้บ้างในส่วนของขุมพลังรุ่นนี้นะครับมากับนี่ครับเป็น CPU เป็น Helio 780นะครับซึ่งเขาบอกว่ากราฟิกดีขึ้นในเรื่องของถาดใส่ซิมนะครับก็มีนี่ครับสำหรับใส่ Micro SD Card นะครับแล้วก็สำหรับในการใส่2ซิมแบบนี้นะครับมาดูที่ด้านท้ายกันบ้างนะครับตรงนี้จะเป็น 3.5 สำหรับเสียบหูฟังนะครับแล้วก็การชาร์จไฟนี่ก็เป็น USB Type-C แล้วนะครับแล้วก็ลำโพงนี่มาอยู่1ตำแหน่งตรงนี้นะครับมาดูในส่วนเรื่องของจอนะครับตัวจอนี่คือกว้าง 6.6 นิ้วนะครับก็คือกำลังพอดีมือเลยนะครับแต่ที่ว่าสิ่งน่าสนใจก็คือว่าตรงนี้ครับก็คือในเรื่องของ Refresh Rate ของหน้าจอนะครับตรงนี้จะมีให้เราเลือกกันอยู่2แบบก็คือเป็นstandard แล้วก็เป็น high นะครับ high นี่ตัวนี้ก็คือนี่ครับก็จะเป็น60 Hz นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็น90 Hz มันก็จะนิ่มๆ นวลๆแบบนี้เดี๋ยวเราลองกลับมาตั้งกันแบบ standard ดูบ้างนะครับอันนี้นะครับเรากลับมาใช้กันแบบเป็น standard นะครับก็อยู่ที่60 Hz นะครับนะมันก็จะแบบแข็งๆนิดนึงนะครับแข็งๆหน่อยนะแต่ว่าก็คือแบบอย่างที่บอกแล้วนะฮะว่าถ้าเกิดใช้60 Hz เนี่ยมันก็กินแบตน้อยลงแต่ว่าถ้าใช้90 Hz เนี่ยมันก็จะเป็นความนุ่มความนิ่มแบบค่อยๆสมูทไปสบายตาขึ้นนะครับแล้วแต่ชอบครับอันนี้นะครับมีเป็นแบบ Light นะครับแล้วแบบ Dark ก็คือว่าเป็นแบบสว่างทั่วไปแล้วก็เป็นแบบ Dark Mode นะครับนี่ครับก็กดแค่ปุ่มเดียวเรียบร้อยนะครับก็เป็น light กับ dark นะครับเพราะว่าหลายๆคนกังวลว่าไอ้โทรศัพท์ในราคาที่รุ่นต่ำหมื่นเนี่ยบางทีแบบบางรุ่นเนี่ยความสว่างอาจจะดูแบบไม่ค่อยสว่างมากเท่าไหร่นะครับความสบายตาในการอ่านในการดูนี่อาจจะแบบไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมากับหน้าจอที่ความสว่างที่600นิตนะครับก็ถือว่าอ่านได้สว่างสบายใจแล้วก็สบายตาครับผมเวลาซื้อเครื่องนะครับสังเกตกันดีๆนะครับเพราะว่าเครื่องรุ่นนี้จะมีอยู่2รุ่นนะครับก็จะเป็น Galaxy A22 ที่เป็นรุ่น 5G แล้วก็จะเป็นรุ่นที่เป็น LTE นะครับในเรื่องของ Mobile Network นะครับหรือว่าเครือข่ายมือถือนะครับอันนี้เราลองเข้ามาเช็คในหัวข้อ Connection ดูนะครับปั๊บนี่ฮะตรงนี้ก็จะเห็นชัดเจนเลยว่านี่ครับ Network Mode นะครับก็จะมีให้เลือกเป็นนี่แหละครับ 5G LTE3G แล้วก็ 2G นะครับใครที่ใช้ซิมเป็น 5G นะครับแล้วก็อยู่ใน coverage area ที่รองรับกับ 5G อยู่แล้วนะครับแนะนำเลยว่าเครื่องรุ่นนี้นี่เป็นโทรศัพท์เป็นราคาต่ำกว่า 10,000 บาทที่รองรับเรียบร้อยแล้วนะครับแบตเตอรี่นะครับก็ให้มากันจุกๆเลยนะครับ 5,000 มิลลิแอมป์ครับรุ่นนี้นะครับมากับแบตที่ให้จุมากถึง 5,000 มิลลิแอมป์นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่านี่ฮะตัวแบตนี่เขาจะบอกเลยครับตอนนี้นี่คือเราชาร์จกันอยู่มาตั้งแต่เราเริ่มถ่ายมาเนี่ยแบตเพิ่งลดไป 8% เองครับเขาจะอยู่ได้ประมาณ2วันตอนนี้คือเขาบอกว่านี่ครับอยู่ได้ประมาณ1ชั่วโมง22นาทีนะครับอันนี้เขาบอกเลยนะครับว่า a full charge feel last about นะครับนี่ครับอยู่ได้ประมาณ2วัน2ชั่วโมงครับก็ถือว่าเป็นโทรศัพท์ใสๆที่แบตอึดใช้ได้เลยนะครับในเรื่องของการรองรับการ fast charge ด้วยนะครับอยู่ที่15วัตต์นะครับเนื่องจากที่ว่าในเรื่องของความแบตอึดนะครับมาดูในเรื่องของซอฟต์แวร์บ้างนะครับตัวนี้นะครับมากับ One UI version 3.1 แล้วก็มา Android 11ครับตัวแอปที่ให้มาของ Samsung เองก็จะมีเป็น Galaxy Shop Watch Record Contact นะครับ Samsung Member Samsung Flow SmartThing นะครับก็จะให้แอปพลิเคชันมาที่เป็นตัวหลักๆนะครับแล้วก็ตัวเบราว์เซอร์จะเป็นตัวอินเทอร์เน็ตนะครับแต่บอกก่อนว่ารุ่นนี้เนี่ยคือไม่ได้มีวิทยุมาให้นะครับในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยนะครับก็จะมีทั้งในเรื่องของการสแกนใบหน้านะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ใบหน้ากันก่อนนะครับก็ใช้ง่ายๆก็แค่ว่าเราเอาหน้าเราเข้าไปให้มันเป็น face detection นะครับเร็วใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ลองกดที่ดันดูนะครับเดี๋ยวเราลองปลดล็อกด้วยใบหน้าดูนะครับ
ก็ถือว่าปลดล็อกเร็วมากนะครับในส่วนในเรื่องของ sound quality and effect นะครับตัวนี้นี่ก็ต้องบอกว่ามีความน่าสนใจในเรื่องของเสียงมากครับก็จะมีนี่ครับรองรับทั้ง Dolby Atmos นะครับแล้วก็ Dolby Atmos for Gaming นะครับถ้าจะให้หยาบสมบูรณ์แบบก็ต้องเป็นใช้กับหูฟัง Galaxy อย่างรุ่นน้องถั่วนะครับในแง่ของการเล่นเกมนะครับอันนี้คือผมเล่นเกมอย่าง Blast Blue นะครับคือการตอบสนองเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีคือตีเป็นมาตีเป็นมาแหละนะครับคือหน้าจอทัชชิ่งนี่คือถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเพราะว่าอันนี้คือผมพยายามลองทำคอมโบดูนะครับก็ถือว่าอ่ะคือกดเป็นมาแหละนะครับไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่นะครับคือถ้าให้ดูตัวลำโพงนิดนึงนะครับคือตัวลำโพงเนี่ยคือแบบคือมาตัวดีแหละแต่เสียงกับถือว่าชัดอยู่นะครับชัดมากเลยแหละแล้วถ้าเกิดใครยังต้องการพอร์ตที่เป็น 3.5 อยู่ตรงนี้ก็มีให้คุณสามารถเสียบหูฟังได้อยู่นะครับสำหรับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่มี Facebook 2อันหรือ Messenger 2อันนะครับอย่าลืมมาที่หัวข้อนี้นะครับดู All Messenger ครับเราก็จะสามารถใช้ Facebook ได้2อันแล้วก็ใช้ Messenger ได้2อันนะครับในส่วนของขุมพลังรุ่นนี้นะครับมากับนี่ครับเป็น CPU เป็น Helio 780นะครับซึ่งเขาบอกว่ากราฟิกดีขึ้นในส่วนของกล้องนะครับก็มากับกล้องจำนวน3ตัวนะครับก็คือกล้องหลักเนี่ยก็จะอยู่ที่48ล้านพิกเซลนะครับแล้วกล้องรองเนี่ยก็คือเป็นกล้องอัลตร้าไวด์ครับอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็กล้องเดปนะครับก็จะอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับส่วนตัวกล้องหน้านะครับความละเอียดจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับมาดูในส่วนของกล้องหน้ากันบ้างกันนะครับแล้วก็นะครับก็จะมี2ระยะแบบนี้นะครับในส่วนตัวเอฟเฟคของกล้องหน้านะครับแล้วก็จะมีนี่ตัวนี้จะเป็น HDR นะครับในส่วนของกล้องหน้าครับก็จะมีเอฟเฟคลูกเล่นนิดหน่อยให้เราลองเล่นดูนะครับโดยเอฟเฟคจะอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับก็จะเป็นฟิลเตอร์นะครับเป็นขาวดำสีนะครับแล้วก็เป็นโหมดต่างๆนะครับอันนี้ให้มาตามมาตรฐานทั่วๆไปเลยนะครับแล้วก็เฟสนะครับก็จะมีการปรับในเรื่องของความเนียนรูปหน้าสายตานะครับในเรื่องของเอฟเฟคตรงๆส่วนของเฟสนะครับแล้วเราเอาทีละส่วนก่อนเนาะอันนี้จะเป็นนี่ฮะก็คือทำให้หน้าเนียนขึ้นนะครับนี่เราลองปรับที่7นะครับก็เห็นว่าหน้าก็ดูเนียนขึ้นพอสมควรเนาะนะครับอันนี้เป็นเรื่องของโทนสีนะครับเรื่องของโครงหน้านะครับเรื่องสายตานี่อาจจะเห็นชัดหน่อยตาหวานขึ้นมาทีเดียวอันนี้โอ้ตาหวานแบบตกใจมากในส่วนของกล้องเลมบอดพอร์เทรตนะครับก็จะมีการเบลอให้เราเลือกใช้เหมือนกันนะครับเขาอยู่ที่7ระดับนะครับแต่ว่าคืออันนี้คือมันต้องอยู่ที่สถานที่ที่เราถ่ายด้วยนะครับเราลองจับโฟกัสใบหน้าก็ถือใช้ได้อยู่นะครับก็ถือว่าเอ้ยนี่ทำขยับไปขยับมาก็ถือว่านี่ครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับการตามโฟกัสนี่ก็ถือว่าเร็วทีเดียวนะครับในโหมดของเรื่องของการถ่ายภาพนะครับก็จะมีให้เป็นหลักเป็นโหมดหลักๆมากกว่าจะเป็น Full Panorama Pro นะครับ Hyperlapse Night แล้วก็ Slow Motion นะครับ Pro ก็จะมีเรื่องของ White Balance นะครับ ISO นะครับแล้วก็ในเรื่องของการปรับโทนสีนะครับแต่ว่า Pro เนี่ยใช้ได้เฉพาะกับกล้องหลังอย่างเดียวนะครับในเรื่องของอัตราส่วนของภาพนะครับอันนี้เนี่ยโดย default จากโรงงานจะเป็น4:3ครับเราสามารถเลือกได้เป็น16:9นะครับแล้วก็เลือกเป็น4:3นะครับแบบ48ล้านพิกเซลได้นะครับหรือว่าเราอยากจะให้แสดงผลเต็มหน้าจอแบบนี้เลือกไปที่ full นะครับอันนี้ครับก็จะมีในเรื่องของ scene optimizer ครับในการที่จะช่วยในการปรับแต่งในเรื่องของแบบโหมดภาพเวลาที่เราถ่ายภาพโดยใช้ AI นะครับมาดูในเรื่องของวิดีโอกันบ้างนะครับในเรื่องของวิดีโอนี่ก็จะมีเป็นแบบอยู่3ขั้นก็จะเป็น HD 30 เฟรม Full HD 30 เฟรมแล้วก็เป
เป็นการถ่ายที่ 2K 30เฟรมเช่นกันนะครับโดยเมนูของการถ่ายวิดีโอก็จะเหมือนกับการใช้กล้องปกตินะครับมันมีฟู้ดมีไลท์มีสโลโมชั่นพาโนรามาโปรแล้วก็ไฮเปอร์แลปส์ครับนิคอนที่ว่ารุ่นนี้นะครับวิดีโอของเขานี่มีระบบกันสั่นด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปตั้งที่หัวข้อนี้นะครับมาที่วิดีโอนะครับแล้วก็เลือกวิดีโอ stabilization นะครับเลือกเป็นเปิดนะครับตบแบบนี้เลยนะครับสำหรับ A22 รุ่น 5G นะครับราคาขายจะอยู่ที่ 8,299 บาทนะครับแล้วก็ถ้าถามนะครับว่าเครื่องรุ่นนี้นี่คือเหมาะกับใครก็เป็นโทรศัพท์ที่สำหรับวัยรุ่นใสๆนะครับที่ต้องการใช้ 5G ต้องการใช้งานพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กครับแล้วต้องการเครื่องที่ไม่เล็กไปไม่ใหญ่เกินไปนี่คือสามารถใส่กระเป๋าเสื้อได้แบบสวยๆเลยครับแล้วชอบเล่นเกมบ้างนิดหน่อยชอบถ่ายรูปนิดหน่อยแล้วก็ขอให้มีเครื่องที่แบบจับเข้ามือมากแบบนี้นะครับอย่างเรื่องของกล้องวิดีโอเนี่ยที่มาพร้อมกับ OIS อย่างที่บอกแหละในราคาต่ำหมื่นก็คงจะหาคู่แข่งที่จะแบบใส่ OS ให้นี่ครับก็คงไปได้มีเยอะ Samsung Galaxy A20 5G ก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถไปซื้อได้ที่Samsung Flagship Store นะครับแล้วก็ร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือถือชั้นนำทั่วๆไปนะครับก็ต้องขอบคุณทาง Samsung Thailand นะครับที่ส่งเครื่องนี้มาให้เราทดสอบแบบปุบปับมากนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ